ดีครับวันนี้เดย์3นะครับเรากำลังเดินไปที่ตึกคาวาซากิแวร์เฮ้าส์นะฮะเห็นไหมนะฮะจะเป็นตึกร้างเลยเห็นไหมเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าครับหยอกน่ากลัวมากก็จะมีเป็นพวกแบบตู้เกมนะครับที่รับประทานอาหารที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็มีตู้คีบตุ๊กตาด้วยโอ้โหซึ่งชั้น2ก็จะมีพวกตู้ปาจิงโกะอะไรประมาณนี้ครับแต่ลินไม่ได้ขึ้นไปดูนะครับตอนนี้เราออกมาจากตึกคาวาซากิแวร์เฮาส์แล้วครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อที่เรดวิกแวร์เฮาส์นะครับซึ่งเป็นตึกอีกแดงนะครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่นู่นกันดีกว่าเราก็มาถึงนะครับทางที่จะไปตึกอีกแดงแล้วนะครับก็ทางผ่านนี้ก็คือจะเป็นพวกสวนน่าจะเป็นสวนหย่อมเนาะเพราะว่ารอบๆนี้ก็คือดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็อากาศไม่ค่อยร้อนมากนะครับครึ้มๆเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ได้ตกนะครับอากาศดีมากนะครับตอนนี้
ที่ตึกอีกแดงแล้วนะครับก็ลินไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างไม่ได้เข้าไปดูเลยนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆดีกว่านะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือที่ชื่อว่าซีบัตนะครับเรากำลังจะนั่งเรือไปที่สวนสนุกคอสโมโวโยโกฮาม่านะฮะเดี๋ยวเราลงไปนั่งในเรือแล้วก็ชมบรรยากาศรอบๆกันดีกว่านะครับเราลงมาอยู่ในเรือเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือนักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมากนะฮะคืออากาศก็ดีด้วยแล้วก็คือมันสะดวกสบายเป็นอีกแบบการเดินทางอีกหนึ่งอย่างที่แบบดีมากนะคะก็เดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าก็ขึ้นจากเรือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่สวนสนุกที่ลิมบอกคือเป็นสวนสนุกของ Cosmo World นะครับของโยโกฮาม่านะครับเดี๋ยวเราเดินไปแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆนี้ไปด้วยดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนThank you.
จะถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าก็จบเดย์3ไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยก็ดีนะคะก็คือขอบคุณมากๆจริงๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับวันนี้ลินมีของเล็กๆน้อยๆมาแจกนะครับนี่ดูจะเป็นตุ๊กตาพวงกุญแจนะครับก็สำหรับคนที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะว่าทำไมถึงอยากไปญี่ปุ่นนะครับใครที่ดูคลิปนะครับถ้าเกิดว่าลินแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าพูดไม่ค่อยถูกลินก็พยายามจะปรับให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็อย่าลืมนะครับติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับลิงก็จะมีแจกอีกไปเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ลิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย